ักบุ้งไฟแดงครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่แถวคูบอนนะครับจะมาชิมต้มโจเมนูดังในตำนานที่คนระยองรู้จักกันดีครับแต่วันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงระยองก็สามารถสัมผัสรสชาติของต้มโจแบบต้นตำรับได้ที่นี่แล้วนะครับร้านนี้ชื่อปัญญาโภชนา2สาขาคูบอนนะครับร้านจะอยู่ปากซอยคูบอน39จอดรถในซอยได้นะครับร้านอยู่ข้างเซเว่นเลยร้านเปิดได้ไม่นานนะครับเป็นร้านข้าวต้มอาหารตามสั่งที่มีเมนูเด็ดมากมายหากินได้เฉพาะที่นี่นะครับ2คนนี้คือพี่เปิ้ลกับพี่โทนนะครับเจ้าของร้านแต่คนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ป๊อปปองกุลกับพี่อีทวงฟรายนะครับเหมือนจริงนะร้านนี้เพิ่งเปิดตรงนี้นะแต่ว่าสาขาต้นตำรับเลยเนี่ยมีอยู่ที่ระยองนะครับเปิดมากว่า50ปีแล้วครับอาหารก็จะเป็นเมนูข้าวต้มทั่วไปแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่ครับต้มโจครับคำว่าต้มโจเนี่ยมาจากเจ้าของสูตรก็คือลุงโจนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของลุงปัญญาเจ้าของร้านลุงปัญญาเนี่ยก็คือพ่อพี่เปิ้ลนะครับวันนั้นลุงโจมาดื่มสังสรรค์กับลุงปัญญาตอนนั้นยังเปิดเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่ระยองแล้วก็อยากกินต้มอะไรแซ่บๆก็เลยลุกไปทำเมนูให้กินโดยใช้วัตถุดิบที่มีในร้านนะครับเอามาต้มคล้ายๆต้มยำแต่ก็ไม่ใส่เครื่องต้มยำนะฮะคล้ายๆต้มแซ่บแต่ก็จะไม่มีข้าวคั่วกับพริกป่นออกมาเป็นต้มอะไรก็ไม่รู้ครับแต่อร่อยครับซึ่งในนี้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกตับหมูเด้งลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็ผักกาดดองสดแล้วมันจะสดชื่นตาสว่างแห้งๆมานี่หายเลยครับอร่อยแบบงงๆครับหลับตากินนี่ไม่รู้แน่นอนว่าคืออะไรหลังจากวันนั้นต้มโจก็เลยกลายเป็นเมนูแนะนำของร้านแล้วก็หลายๆร้านในระยองก็เริ่มมีต้มโจแบบนี้แต่พี่เปิ้ลบอกว่ากินที่ไหนรสชาติก็ไม่เหมือนที่นี่แน่นอนต้มโจราคา120บาทครับอีกหนึ่งเมนูแนะนำนั่นก็คือยำราชวัฒน์เป็นปลากระพงสดนะครับหั่นบางๆเอาไปลวกเหมือนลวกจิ้มนะครับแต่ว่าเขาจะราดด้วยน้ำยำสูตรของทางร้านที่จะมีการใส่ตั้งฉ่ายลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวจานนี้กินกับข้าวต้มอร่อยมาก120บาทครับต่อมานี่คือยำจอมยุทธเป็นยำที่รวมวัตถุดิบที่มีในร้านข้าวต้มทั้งกุ้งแห้งไข่เค็มกุนเชียงนะครับมีผักกาดดองยำรสชาติเปรี้ยวหวานเข้าถึงง่ายจานนี้ราคา80บาทครับต่อมานี่คือไก่ผัดพริกป่นครับเมนูแปลกเพิ่งเคยได้ยินที่นี่เหมือนกันเป็นเนื้อไก่ฉีกแล้วก็ทอดให้กรอบนะครับผัดมากับพริกป่นรสชาติจะเผ็ดๆผัดแห้งหน่อยอันนี้เหมาะมากที่เป็นกับแก้มนะครับจานนี้80บาทต่อมาเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงเขาจะใช้หนังไก่นะครับหนังไก่อย่างเดียวนะเอาไปทอดกรอบแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากับซอสที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมตัวซอสจะเข้มข้นคลุกกับไก่ทุกชิ้นนะครับกรอบราคานี้100บาทครับต่อมาเป็นด้วงมะพร้าวผัดพริกเกลือด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคูตัวมันจะอวบๆน่ารักหน่อยนะครับที่นี่ก็จะใช้ด้วงจากฟาร์มของร้านที่ระยองเองเป็นแมลงที่มีโปรตีนสูงและรสชาติอร่อยนะครับเขาจะนำมาทอดก่อนแล้วก็ผัดกับเครื่องพริกเกลือรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมตัวด้วงมีความมันผัดพริกเกลือรสชาติเข้มข้นนะครับกินแล้วเข้ากันได้ลงตัวมากด้วงคั่วพริกเกลือราคา100บาทครับต่อมาเป็นปลากระพงทอดราดน้ำปลาครับ350บาทปลากระพงสดตัวโตทอดได้เหลืองกรอบพอดีราดน้ำปลารสเค็มหวานกลมกล่อมเสิร์ฟพร้อมกับยำมะม่วงเปรี้ยวที่กินด้วยกันแล้วให้รสชาติเปรี้ยวสดชื่นนะครับมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เคี้ยวเพิ่มความกรอบมันอร่อยดีครับแล้วก็อันนี้คือปลากระพงต้มบวยนะครับราคา120บาทรสจัดมากเปรี้ยวเค็มจากบวยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกลิ่นจากขิงต่อมาเป็น3ชั้นผัดกะปิครับราคา100บาทเมนูที่คนใต้มากินแล้วชมว่าอร่อยกันเยอะมากรสชาติก็จะมี3รสนะครับมีเค็มหวานเปรี้ยวหอมกะปิแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวสไลด์มากรอบๆเพิ่มมิติทางรสสัมผัสให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดครับเมนูธรรมดาแต่ว่าเขาใช้เต้าหู้คลองแงะนะครับเป็นเต้าหู้ชื่อดังจากหาดใหญ่ซึ่งหลายคนที่เคยกินแล้วเนี่ยติดใจในรสชาตินะครับเพราะว่าเนื้อเต้าหู้เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากเวลาทอดออกมาแล้วข้างนอกจะกรอบฟูส่วนข้างในเนี่ยจะนุ่มเนียนเบาเป็นครีมเลยนะครับกินกับน้ำจิ้มถั่วที่ไม่หวานโดดแต่จะมีรสเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดจากพริกป่นอันนี้อร่อยมากราคา80บาทครับต่อมาจานนี้เป็นยำปลาข้าวสารครับ80บาทเหมือนกันใช้ปลาข้าวสารแห้งเอามาทอดและยำใส่เครื่องสมุนไพรหลากหลายรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดความเค็มและความหอมได้จากปลาข้าวสารนะฮะถ้ากินตอนมาเสิร์ฟใหม่ๆเนี่ยปลาจะกรอบอร่อยมากต่อมาเป็นแกงรันจวนสูตรชาววังราคา150บาทครับเป็นแกงเนื้อโบราณที่ใช้น้ำพริกกะปิเป็นเบสของน้ำแกงรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานหอมน้ำพริกกะปิแล้วก็สมุนไพรทั้งหอมแดงตะไคร้ใบโหระพาเป็นแกงโบราณที่แทบจะไม่มีใครทำกินกันแล้วนะครับแต่ที่นี่ก็มีให้ชิมมาดูเมนูน้ำพริกกันบ้างครับนี่คือน้ำพริกลงเรือครับเป็นสูตรชาววังเช่นเดียวกันส่วนประกอบก็จะเป็นน้ำพริกผัดกับหมูสับรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานโรยด้วยไข่เค็มเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูหวานมีไข่ต้มแล้วก็ผักสดผักลวกนะครับเป็นน้ำพริกที่กินง่ายรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มครบรสจะเสิร์ฟมาแบบสวยงามนะครับชุดนี้ราคา120บาทต่อมาเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนครับที่เด็ดอยู่ที่น้ำพริกแกงป่าซึ่งเป็นสูตรของร้านเองได้รับมรดกมาจากคุณแม่นะครับจะมีความเผ็ดหอมสมุนไพรมากกว่าพริกแกงเผ็ดทั่วไปแล้วก็เอามาแกงใส่ปลาเห็ดโคนที่เลาะมาแต่เนื้อครับรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนถึงเครื่องแกงป่ามากๆครับต่อมาเป็นแกงคั่วหอยขมอันนี้อร่อยมากเป็นแกงหอยขมที่ถูกใจมากที่สุดร้านนึงตั้งแต่เราไปถ่ายมาเลยนะครับพริกแกงที่ใ
ช้ก็จะมีความเผ็ดหอมไปทางใต้นิดๆน้ำแกงเข้มข้นกลมกล่อมใส่ยอดชะอมกับใบชะพลูอันนี้กินกับข้าวได้เลยนะครับเพราะรสจัดนะฮะราคา150 บาทครับต่อมาคือผัดผักบุ้งไฟแดงเมนูปรับเซียนของร้านข้าวต้มทุกร้านครับเวลาไปกินข้าวต้มเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็จะสั่งผัดผักบุ้งไฟแดงไว้ก่อนราคาดีครับ50 บาทแล้วก็จานนี้คือผัดโป๊ะแตกครับเป็นผัดรวมทะเลรสชาติเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านรสชาติมันคือโป๊ะแตกเลยครับแต่จะมาแบบแห้งๆจานนี้ราคา120 บาทแล้วก็จะมีปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมครับเป็นปลาเห็ดโคนทอดกรอบเอามาปรุงรสนิดหน่อยผัดคลุกมากับกระเทียมเจียวหอมๆรสชาติหวานๆเค็มๆอันนี้อร่อยมากกินเพลินๆนะครับราคา150 บาทกุ้งอบวุ้นเส้นราคา150 บาทเหมือนกันนะฮะวุ้นเส้นเหนียวนุ่มใช้ได้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยห้อยจ้อ5 ลูก110 บาทครับเป็นร้านข้าวต้มอีกร้านนึงที่อยากจะแนะนำนะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เมนูข้าวต้มทั่วไปแน่นอนครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านปัญญาโภชนา2สาขาคูบอน39เปิดตั้งแต่4 โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับหยุดทุกวันจันทร์พิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ